โอ้ยคนลุกแค่กูคิดเนี่ยนะว่ากูอยากจะใส่ชุดอะไรเออมันต้องมีอะไรแบบเนี้ยมาแบบเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆอ่ะเป็นถึงผู้กู้กับเขียนได้แค่นี้เฮ้ยอันนี้ไม่ได้นะสวัสดีครับพบกับโอ้รอดกันอยู่เลยวันนี้พบกับเราอีกแล้วเช่นเคยเดี๋ยวเราจะมาเรียกตอนที่3กันต่อเลยนะคะก็ก่อนอื่นขอบคุณที่คนที่เข้ามาดู1ถึง2อาจจะแบบช้าไปบ้างก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันนะคะก็เดี๋ยวฝากด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอน3กันต่อเลยดีกว่าเนาะซึ่งบอกเลยว่าตอน1กับ2อ่ะเรื่องมันเริ่มแบบเดินไปละแล้วตัวที่เราสงสัยมากที่สุดคือตัวผีผู้หญิงที่อยู่หน้าบ้านอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวคุณผีของเราก็ได้เฮ้ยแต่ตอนท้ายเขายืดไปอีกนะเนี่ยเขาขึ้นตอนไหนเขายืดขัดอ่ะช่วยด้วยพอรู้แล้วเราลืมอะไรเราลืมเส้นเลือดไม่เป็นไรนะไม่เกี่ยวแต่ไม่ลืมแบบลืมอ่ะก็ไม่อยู่ว่าขาดอะไรอ๋อขาดเส้นเลือดเนี่ยและแอคชั่นของการที่แบบว่าเอื้อมมือไปจับที่หน้าแปลว่ามันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันแน่แล้วก็จบแค่นี้ก็คือคุณเจ้าที่ไม่ต้องกลัวมึงไม่เป็นไรแล้วล่ะคุณเป็นใครอ่ะรถผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาหายไปไหนแล้วอันนี้คือย้อนไปก่อนหน้านั้นเหรออ๋อมันคือเหตุการณ์แบบก่อนที่เขาจะมารู้ตัวอีกทีอ่ะมันดูจะไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่มาคุยกันในบ้านดีกว่าสิอย่าบอกนะว่าเข้าไปในบ้านแล้วเห็นตัวเองตายอยู่แต่บ้านอ่ะถูกคุมด้วยแบบเหมือนอารมณ์ประมาณว่าย้ายออกแล้วอ่ะแล้วคุณเจ้าที่ไม่เข้ามาด้วยหรออ๋ออยากให้ข้อมูลเรื่องนาฬิกาแน่ๆยังไงเรื่องนี้ก็คงเรื่องเสียงดีอยู่ผมทำไมผมจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมึงมองที่นาฬิกาเรือนนั้นแล้วมึงบอกกูสิว่ามันบอกเวลาเท่าไหร่49วันเที่ยงคืน46นาทีนาฬิกาเรือนนั้นไม่ได้บอกเวลาณปัจจุบันเที่ยงคืน46นาทีเหรออยู่บนโลกใบนี้ของมึงมันเป็นที2 20อะไรนะครับเวลาที่เหลืออยู่บนโลกไม่ได้บอกเวลาณปัจจุบันคือคัดสองอันคือนาฬิกาไม่บอกเวลาที่เหลืออยู่บนโลกใบนี้ของมึงต่างหากเวลาที่เหลืออยู่บนโลกก็คือเหลืออีก49วันปะมึงต้องตามหาตัวตนของตัวเองให้เจอแล้วสะสางเรื่องที่ติดค้างในใจบนโลกใบนี้เวลามึงเหลืออยู่ก็46วันเหรอแต่ถ้ามึงไม่สามารถก็จะเป็นสัมภเวสีแบบมึงจะกลายเป็นเหมือนผู้หญิงคนนั้นที่มึงเจอเมื่อตะกี้โอ้ยคนลุกผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นใครอะครับด้วยเสียงด้วยอะต้องหรือว่าเรื่องนี้ต้องใส่หูฟังถึงจะแบบได้ยินชัดๆผมต้องกลายเป็นแบบผู้หญิงคนนั้นเหรอครับผู้หญิงคนนั้นคือดวงวิญญาณที่ไม่สามารถสะสางเรื่องที่ติดค้างบนโลกนี้ได้ภายใน49วันตายแล้วใช่มึงตายแล้วไอ้พกคือจะบอกว่ารู้สึกว่าโดยรวมอ่ะตั้งแต่ดูมาถึง3 EP อ่ะเหมือนเขาจะขายมูดแบบว่าบางช่วงอ่ะที่แบบยืดไปหน่อยอ่ะแบบมันจะมีแบบรู้สึกว่าโอ้ยืดไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักๆอ่ะเสียงดีแค่แบบว่าอยู่กับช็อตบางช็อตนานไปนะนานไปหน่อยมันก็เลยแบบอาจจะดูยืดๆไอ้ชื่อพบเนี่ยก็เป็นชื่อที่เจ้าที่ตั้งให้เหรอ
นูก็เลยจะให้กูช่วยหาความทรงจำของมึงที่หายไปแล้วมึงมีเวลาเหลือเท่าไหร่ก่อนหน้านี้กูเดินหลงทางอยู่3วันอยู่ในบ้านนี่7วันรวมเป็น10วันพอดีแปลว่ากูมีเวลาเหลืออีก39วันฮะเร็วกว่าเนี่ยนะน้อยมากก็เออดิพูดถึงบอกไงว่ากลัวเหลือเวลาไม่มากมึงแม่งเอาตะกวนไม่ให้กูกลัวได้ไงผีด้วยไม่ใช่คนกูว่าคนน่ะน่ากลัวผีเว้ยก็จริงมึงเจอคนไม่ดีมาป่ะเนี่ยสัมผัสไปได้เนี่ยยื่นมือมาที่หน้าเลยนะมันมึนตาอีกอะไรเงี้ยโอ้ยฟังเรื่องกูมาหมดแล้วอ่ะเราอยากจะฟังเรื่องของคนอื่นจะช่วยกูไหมอ่ะอ๋อเนื้อว่าแบบให้แชร์อะไรเงี้ยเสี้ยผมบอกว่ากำลังเหนื่อยเลยอันท้ายถ้ามันลำบากมึงขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรก็ได้นะเออแต่พอละโอเคกูช่วยก็ได้ถ้าไม่น้อยใจไปได้เออนี่มึงแก้ปวดก็มึงบอกเองหนิว่าคนน่ากลัวผีแล้วเราจะเริ่มเดินตรงไหนอ่ะทำไมวะไม่มีข่าวเลยวะแต่ว่ามึงไม่ได้ตาแถวนี้หรอเราต้องถามใครสักคนแล้วอ่ะลุงน้องลุงน้องออกมาหน่อยผมมีเรื่องจะคุยด้วยโอ้ยน่ารักโอ้ยต้องเอาชานมไข่มุกมาล่อนี่ไงเจ้าที่ลุงแก่ๆยืนหัวโดดอยู่เนี่ยลุงแก่ๆมันไม่เห็นกูหรอกมันเชื่อมโยงระหว่างตัวมันกับมึงไว้เท่านั้นมึงอะมองเห็นผีแค่กูส่วนผีคนอื่นอะมึงมองไม่เห็นพอสัมผัสมึงยังไม่กล้าแข็งพอลองออกนะสิลองออกไปทีกูนึกว่ากูต้องเห็นผีเต็มหมดแล้วเนี่ยลุงคือผมมีเรื่องอะไรจะถามลุงหน่อยอะคือลุงพอจะรู้ป่าวว่าผมเป็นใครมาจากไหนคือกูจะรู้หรือไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องสำคัญมึงเข้าใจไหมพอจริงเสียงแบบนี้เราไม่ตื่นเสียงแบบไม่วากหลุดดีมว่าไงพอดีพี่แรกบอกว่ามีธุระจะคุยกับมึงหน่อยเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกทีที่มันรบกวนไม่เป็นไรมึงบายอย่ามาเข้าใกล้ตอนกูเผลอได้ไหมเออแล้วมึงจะไปบ้านดีมเหรองั้นกูฝากมึงแอบถามอะไรดีหน่อยได้ปะเผื่อมันจะรู้อะไรเกี่ยวกับกูบ้างอะทำไมมึงถึงคิดว่าดีมจะรู้เรื่องมึงอะก็ดีมไม่รู้เลยกูแค่มีความรู้สึกว่า
มันน่าจะมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นวะได้นี่มันเปลี่ยนชุดนี่เออดิทำไมกูเปลี่ยนชุดแล้วทำไมจะให้กูใส่ชุดเดิมๆแบบมึงหรอแล้วผีเปลี่ยนชุดได้ด้วยหรอแค่กูคิดเนี่ยนะว่ากูอยากจะใส่ชุดอะไรเออมันต้องมีอะไรแบบเนี้ยมาแบบเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆอ่ะมันจะเริ่มสนุกเชี่ยโอ้โหกูเข้าใจแล้วมันเปลี่ยนชุดอะไรก็ได้ชุดนี้ก็ดีก็ดูดีอยู่แหละเออมึงประชดกูป่ะเนี่ยเปล่าก็กูจริงๆเฮ้ยมึงเป็นไรเขินก็มึงชมกูอ่ะแล้วกูคงไม่ได้ยินอะไรแบบนี้มานานแล้วพี่มีเรื่องจะสารภาพกับเราสารภาพกับผมเหรอพี่ติดกล้องแอร์ถ่ายคือพี่ขอโทษนะที่วันก่อนพี่แฮกคอมพิวเตอร์ของเราฮะแฮกเลยอ่ะพอดตามนั้นแหละมึงพี่เห็นพวกเราสองคนมีรับลงคมในกันพี่เลยอยากรู้ว่าพวกเราทำอะไรกันแต่ก็ไม่เป็นไรครับพี่ขอโทษแล้วอ่ะแต่อย่าทำอีกก็พอนะพี่เอานี่มาฝากดีมด้วยนะนี่พี่ไปเจอนี่มางานโนวาเขาเปิดสมัครรับผลงานแล้วนะคือพี่กับเพื่อนๆน่ะกำลังแพลนกันทำโปรเจกต์เกมเอเลี่ยนส่งกันอยู่แล้วพี่เห็นว่ามันมีสาขาแพนติ้งด้วยก็เลยเอามาให้ดีมดูเผื่อดีมสนใจดีมดูแล้วพี่แนวไม่อยากส่งอุ้ยเอาจริงผลงานดีมคือดีนะทำไมอ่ะวันก่อนพี่ยังเห็นดีมนั่งไล่ดูงานเก่าๆอยู่เลยนะก็แค่ดูปะไม่ได้อยากส่งสักหน่อยเออแล้วมึงอ่ะส่งปะมีสาขาหนังสั้นด้วยนะเว้ยไอ้ดีมเงียบเลยส่งดิไม่เอาอุ้ยพลาดได้ไงพี่เอาเนี่ยนี่พลาดเรียนครูมาไม่ใช่หรอใช่พี่แต่ความจริงแล้วอ่ะมันอ่ะอยากไปพูดกับพ่อมันทำไมอ่ะก็ไม่เป็นเรื่องน่าอายเลยไม่นุ้ยอย่าพูดมากพูดมากอะไรก็มึงป๊อตอ่ะถ้ากูป๊อตมึงก็ป๊อตป่ะป๊อตอะไรให้กูบอกว่าล่ะบอกอะไรว่ามึงจะส่งอะไรอ่ะถ้ามึงส่งอ่ะมึงเนี่ยส่งอะไรโอ๊ยโอ๊ยมึงจะส่งอะไรมึงเนี่ยคือพี่แค่เอาข่าวมาบอกพวกเราเฉยๆอ่ะพี่ไปก่อนนะเนี่ยเราว่าเว้ยโอ้โหถ่ายอินชัดเจนแจ่มแจ้งมากคือเราว่างานเนี้ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับผีเหมือนกันนะกับคุณผีอ่ะเป็นงานจัดแสดงผลงานอะไรอย่างเงี้ยแม่งเหมือนจะไม่มีเบาะแสอะไรที่เกี่ยวกับกูเลยวะเราจะทำยังไงดีวะพัดเชียร์พัดฮะนี่มึงได้ฟังที่กูพูดป่ะเนี่ยแล้วนี่มึงดูอะไรอยู่งานประกวดโนวามึงรู้จักไหมรู้จักมันเป็นงานประกวดพวกศิลปะกับดีไซน์อะแต่มึงจำอะไรไม่ได้เลยเนาะเนี่ยเดี๋ยวต้องคนแหละคุ้นๆอยู่นะทำไมคุ้นวะก็เรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยอ๋อมิน่าล่ะพอตีความออกเลยนะว่าทำไมห้องของพัดถึงมีโปสเตอร์หนังเรื่องต่างๆเรายิ่งเป็นหนังแบบว่าเก่าๆอย่าง Three Idiots ด้วยอ่ะเออก็เลยแบบอ๋อแล้วมีกล้องด้วยมึงทำอะไรอ่ะ
บอกกูบ้างดิกูไม่ได้ส่งอะไรทั้งนั้นอ่ะโอ้ยป๊าดกูแบบนี้อะไรดีแล้วเอ้าฮะที่มันอยู่ในโลกความฝันนี่วันนี้เราจะมาเรียนวิชาสุนทรียศาสตร์กับการดำรงชีวิตโอ้สุนทรียศาสตร์แต่ครูไม่มีความสุนทรีเลยไม่สร้างสุนทรีเลยอะสุนทรียศาสตร์ไอ้พัดมึงได้ยินกูปะเนี่ยไอ้พัดทำอะไรเนี่ยพัชรพลนี่กูจะทำอะไรอ่ะฉันก็จะมาดูไงว่าเธอเขียนอะไรในภาพเรียนของฉันคุยมารยาทหน่อยดินี่มันสมุดส่วนตัวของผมนะแล้วที่จะทำอยู่เนี่ยมันมีมารยาทมากไหมเรื่องเมื่อโลกหมุนภาพยนตร์สั้นโดยพัชรพลคณะวงสารลักษณ์นี่ชื่อหนังมันเหยดีนะโเอาไม่มีความสนุกเลยสักนิดเดียวโอ้เป็นถึงผู้พูดกับเขียนได้แค่นี้เฮ้ยอันนี้ไม่ได้นะคือแบบโอ้โอ้โอ้คนแบบคุณน่ะไม่ควรเล่นอะไรของครูด้วยซ้ำเออคุณครูแบบว่าโอ้ยแต่ชอบชุดครูเหมือนกันนะคุณครูคือแบบว่าดีนะไม่เจอแบบนี้แย่มากอ่ะเราไปแบบพาดพิงถึงพ่อด้วยเพื่อแบบเธอทำอะไรเนี่ยเอ้าก็เก็บไงเก็บจนกว่าจะหมดคาบเรียนนี้กลับไปนั่งที่วากเลยวากเลยวากเลยลูกว้าทางถนนน่ะนี่มึงลืมล็อกห้องอยู่ใช่ไหมเนี่ยอ๋อโอ้โหละเมออันตรายเด้อแม่ไว้เชี่ยอะไรโอ้ยน่ากลัวช็อตช็อตผีคือน่ากลัวจริงนะอะไรวะกูมองไม่เห็นอ่ะรีบเข้าไหมรีบเข้าบ้านก่อนโอ้ลุงบอกว่าข้างนอกเนี้ยไม่ปลอดภัยสำหรับกูแน่ๆเข้าไปก่อนก็เข้าไปสิก็เข้าไปดิไม่คือยังไงคือก้าวเท้าเข้าไม่ได้หรอหรืออะไรยังไงเชี่ยไปครับเว้ยอะไรกันจริงๆน่าจะวิ่งตั้งนานได้แล้วนะเฮ้ยช็อตนี้ช็อตขายป่ะกูก็เพิ่งรู้อ่ะว่ามึงมีเรื่องฝังใจอะไรแบบนั้นอยู่ด้วยคือจริงๆกูเคยอยากเป็นผู้กำกับแบบพ่ออ่ะแต่กูก็รู้ตัวดีว่ากูไม่ได้เก่งแบบเขาอ่ะขนาดเขาเก่งขนาดนั้นอ่ะยังไม่ประสบความสำเร็จเลยกูเคยชอบดูหนังมากมึงรู้ป่ะแล้วตอนนี้ไม่ชอบแล้วหรอสมัยก่อนอะที่บ้านกูอะโอ้ดีวีดีเยอะมากเยอะแบบเยอะพอกันเลยอะจนวันหนึ่งพ่อก็ทิ้งกูกับแม่ไปแล้วขบวนไม่สึกตลอดชีวิตเลยแม่กูฝังใจมากพ่อแม่อยากทำดนตรีให้หนังของเขาอ๋อที่บอกว่าพ่อเราเขาทิ้งเราไปแล้วลูกเราก็คือไปบวชหรอกูก็เชื่อว่าเขาคงมีผลของเขาแหละ
แต่พอกูเจอเรื่องนี้เมื่อกี้กูยิ่งรู้สึกมันกลัวกูก็เลยเปลี่ยนมาเรียนครูแทนอ่ะว่ากูอยากเป็นครูที่เดียวกับครูคนนั้นก็จริงเหมือนเว้ยที่พ่อมึงเก่งขนาดนั้นแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จอ่ะแต่กูว่าเขาดีใจนะที่ได้สู้แล้วก็ทำมันตอนนี้มึงมีกูอยู่ช่วยขนาดนี้แล้วจะไม่รอกูสักปั้งหรอวะไม่ได้หรอกไม่ได้ใช่ไม่ได้อะโอ้ยช้าจังช้ามากอันนี้ช้าไปอ่ะต้องแบบไปรับอีกโอ้โหมุมสองสามมุมแล้วอ่ะเอาเรียนท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านอย่างที่ทราบกันดีว่าโนวาก็จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่5แล้วครับ5ปีโดยในทีมงานของปีนี้ Identity หรือตัวตนครับเราอยากให้น้องๆคนรุ่นใหม่ออกมามีความเชื่อมโยงไงเขาจะแบบมีอาการแบบจี๊ดจี๊ดทำไมพวกคนจัดงานเขารุ่นใหญ่จังช่วยเหลือบตามาดูหน่อยพบเป็นไรปะเนี่ยกูก็ไม่รู้อะแต่กูรู้สึกคุ้นๆเหมือนกูเคยเห็นภาพงานนี้น่าจะเป็นปีแรกๆเลยป่ะ Nova V สาขาที่เราเข้าประกวดในปีนี้ได้แก่ Painting ประติมากรรมละครเวทีหนังสั้นเกมการ์ตูนกราฟิกดีไซน์แล้วก็ออกแบบเสื้อผ้าว่ะใช่อ่ะเฮ้ยแล้วสาขาไหนเป็นติ้งป่ะเขาเอาแบบเสื้อผ้าโอ้เราจี๊ดหนักมากโอ้สงสารเอาจริงมันจะเจ็บไหมแบบดูท่าทางน่าจะเจ็บแบบเจ็บจี๊ดอ่ะเอ้าเนี่ยมึงจำอะไรได้บ้างไหมอ่ะกูแค่รู้สึกดีเวลาที่กูได้มองมาแสดงว่าสิ่งที่ลูกมึงทำอ่ะมันเป็นตัวกระตุ้นให้ความทรงจำของพบมึงกลับมาเหรอวะนี่มึงเอาเรื่องพวกนี้มาจากไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันวะอยู่ดีๆมันก็แบบเข้ามาในช่วยดูแลคนที่มาจากโลกของคุณด้วยอย่าให้มันล้ำเส้นกันมากเกินไปกูก็อยากจะให้มึงเจอตัวตนมึงเร็วนะเผื่อวันนึงมึงจะได้รู้ว่ามึงติดค้างอะไรอยู่มึงต้องทำเพื่อกูขนาดนี้เลยเหรอไว้ตายเราสัมผัสได้ถึงความดราม่าที่จะมาในตอนหน้าซึ่งคิดว่าน่าจะดีนะจะบอกว่าเฮ้ยหมายถึงว่าตอนจริงนะ3ตอนอ่ะเป็นตอนที่รู้สึกว่าดำเนินเรื่องช้าแบบว่ามันจะมีแบบช็อตที่แบบยืดระลับหลายมุมแบบอย่างมาแก่ก็คือกว่าจะเข้าได้มันจะรับหลายมุมมากคือบางทีแบบเหมือนอารมณ์เราแบบอาจจะไม่อินในโมเมนต์นั้นแต่เขาก็ยังยืดให้อ่ะซึ่งแบบนี่ผ่านไปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างนะคือแบบก็เลยรู้สึกว่าโดยรวมอ่ะมัน3ตอนนี้คือเป็นตอนที่แบบช้าแบบดำเนินเรื่องช้าเลยแต่รายได้คือขอชมช็อตผีทุกตอนช็อตผีทุกตอนเป็นช็อตที่น่ากลัวทำเราขนลุกทุกครั้งตกใจทุกครั้งเลยอ่ะอย่างนั้นก็ตกใจนะแต่ก็ตลกตลกในการที่แบบว่าเฮ้ยทำไมไม่รีบเข้าไปหรือทำไมไม่รีบหนีวะอะไรอย่างเงี้ยต้องรอให้ผีวิ่งมาก่อนไหมซึ่งแบบช้าอีกแล้วแล้วประเด็นคือตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่เรื่องของการแบบหาความจริงสักทีคือการหาเลยเริ่มจากงานโนวาก่อนเลยก็อ่ะเราจะเริ่มไปหา identity ชอบการแบบว่าแทรกสัญญามาคือ identity เสื้อผ้า identity ก็แบบว่าการค้นหาตัวตนของตัวผีพบแล้วเสื้อผ้าก็เหมือนกันมันก็จะไปโยงกับตัวที่พบอ่ะชอบเปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดแล้วเสื้อผ้านางแต่ละชุดคือเฮ้ยไม่ได้ไกลกันนะนุ่มดูเป็นคนที่แบบมีความดีไซน์อยู่เหมือนกันในการ mix and match เสื้อผ้ากันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอย่างนี้นี่เองก็เดี๋ยวรอดูว่าแล้วท่านในคืองานนี้มันให้ข้อมูลอะไรก็เดี๋ยวรอดูในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
ค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ฝากติดตามด้วยนะกับผมกับพี่ในห้องสดผ่านทางช่อง3และย้อนหลังผ่านทางช่อง3 Plus นะคะบ๊ายบายอ๋อจริงๆเขามี YouTube ด้วย